สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นต้อนรับสู่การสรุปหลักไวยากรณ์ง่ายๆเวลาเห็นว่าเราจะตอบไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลักไวยากรณ์นี้ก็ให้ดูแต่เทคนิคนะครับตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงเนี้ยผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมาว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นแกรมมาการปรับคำศัพท์การพูดอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับครูวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูคำที่ใช้คำว่า look forward to นะครับคำนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้กับการพูดด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในการลงท้ายพวกจดหมายนะครับลงท้ายอีเมลต่างๆเนี่ยนะครับคำนี้แปลว่าตั้งหน้าตั้งตาคอยนะครับเดี๋ยวกูจะสรุปสั้นๆว่าใช้อย่างไรนะครับอันเนี้ยนะครับพูดง่ายก็คือตัวเนี้ยวางอยู่ในตำแหน่งกริยาตัวเนี้ยจะเป็นตำแหน่งประธานนะครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่าตั้งหน้าตั้งตาคอยข้อคอมเมนต์ของคุณนะครับเราจึงใช้คำว่า we นะครับแล้วก็ look เสียง k นะครับ look forward เสียง d เนี่ยนะครับ look forward to เนี่ยมันจะต้องต่อกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเลยนะครับจะไปใช้อย่างอื่นไม่ได้นะครับ look forward to your commentscomments ที่แปลว่าข้อคอมเมนต์นะครับคำนี้สามารถเติม s ได้ก็คือคอมเมนต์หลายอย่างนะครับพอถัดปุ๊บอันที่2นะครับบอกว่าเราตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะกลับบ้านเพื่อไปหาภรรยากับลูกๆนะครับจึงใช้ i นะครับ look forward เนี่ยในตำแหน่งนี้นะครับจึงใช้คำว่า look เสียง k เนี่ยนะครับLook forward แล้วก็เสียง D นะครับ Look forward to ตั้งหน้าตั้งตานะครับคอยในการกลับบ้านบางทีกลับบ้านได้ใช้คำว่า get home นะครับคำนี้แปลว่ากลับบ้านแต่ตอนนี้ look forward to เนี่ยนะครับเมื่อต่อด้วยกิริยาคำนั้นต้องเติม ing เข้าไปจึงแปลว่าผมเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาคอยการกลับบ้านคำนี้จึงแปลว่าอะไรนะการหรือความนั่นเองนะครับต้องเติม ing นะครับไปยังก็คือ to my wife นะครับภรรยาของผมนะครับ to my wife and เด็กเนี่ยมันมีมากกว่า1สมมติมีลูกหลายคน2คนขึ้นไปต้องเป็นคำว่า children นะครับ childrenปกติเด็กหรือลูกคนเดียวใช้คำว่า child คำนี้ไม่อ่าน child นะครับอ่าน child อีกสักตัวอย่างหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับจึงใช้คำว่า we look forward นะครับ to มันใช้ต่อกันอย่างนี้เลยนะ look forward to hear hear เป็นกริยาเนาะแปลว่าได้ยินเมื่อต่ออยู่หลัง look forward ต้องเติมด้วย ing จึงแปลว่าการหรือความ from จากนะครับ you คุณ soon คือเร็วๆนี้พอประโยคนี้ก็จะแปลว่าเราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาที่สำหรับการได้ยินมันแปลกนะครับ ตั้งหน้าตั้งตานะครับสำหรับการได้ยินข่าวการได้รับการติดต่อก็ได้การได้รับการติดต่อจากคุณเร็วๆนี้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นครับครูวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม